สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังบ้านหญิงเองนะคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะพาเพื่อนๆไปดูดอกน้ําแข็งนะคะก็จะไม่ใส่มีวซองมิวสิกอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์อีกตอนนี้รอบๆตัวหญิงก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ตามต้นไม้กิ่งไม้ก็จะเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะ หญิงเรียกมันว่าดอกน้ําแข็งแต่ในภาษาฟินแลนด์เรียกว่าแยกกุกกะซึ่งก็แปลว่าดอกน้ําแข็งเหมือนกันค่ะมันสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าของปลอมหญิงก็จะเขย่าให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นแบบนี้นะคะ ณตอนนี้ทุกทกที่ก็จะเป็นเหมือนนาำเล็กๆที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ใบไม้แล้วมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจากนั้นถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเขาก็จะหายไปเองค่ะหญิงอยู่มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ชินนะคะก็จะตื่นตาตื่นใจกับความสวยมันความสวยงามของมันแล้วก็ จะมาเล่นกับมันทุกครั้งที่มีปรากฏการนี้ค่ะหลังบ้านเนี่ยเป็นให้ทุกอย่างจริงๆเลยนะคะเป็นอาหารตาได้เห็นทะเลหมอกได้เห็นแสงเหนือในช่วงหน้าหนาวได้มองนกจากริมหน้าต่างซึ่งมันดีต่อใจมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวหญิงจะลองภาพนิ่งที่หญิงอุตสาตโลหิมะไปเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแค่เพื่อนๆชอบแค่เพื่อนๆถูกใจคนสองคนห้าคนสิบคนหญิงก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้ารู้จักแล้วจะรักฟินแลนด์ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของความสวยงาม ไม่แปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมหญิงอยู่กับมันได้ที่เดิมเดิมแค่อากาศเปลี่ยนวิวก็เปลี่ยนไปด้วยคะ่ะ